คอนเสิร์ตนี่ครับพูดถึงเรื่องแรกก่อนก่อนว่าอีกน้องคนนี้แล้วก็นะฉลาดจ๋าเดี๋ยวก็จะต้องเดินทางไปแล้วน้องคอนเสิร์ตตอนนี้ความพร้อมเป็นไงบ้างคะจริงๆพร้อมมากๆพร้อมตั้งแต่รู้ว่าต้องไปแล้วค่ะเพราะว่าเราก็แบบเฝ้ารอที่จะแบบไปเที่ยวต่างประเทศบ้างที่แบบว่าไกลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆถ้าความพร้อมวันนี้ก็จะแบบมาแบบ 80% อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแผนตอนนี้คือในเรื่องเพลงก็คือทุกอย่างเตรียมครบหมดแล้วใช่ค่ะใช่ใช่เพลงโชว์ต่างๆค่ะครบหมดแล้วค่ะยังมีอะไรที่ต้องกังวลอีกไหมตื่นไม่ทันกลัวว่าเราจะปรับเวลาตัวเองไม่ได้เพราะว่าที่นี่เช้าที่นู่นกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวเจ็ตแลกหรือว่ากลัวแบบมันยังปรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจะมีเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษให้ได้เห็นกันไหมคะโหจริงๆเคยสปอยไปแล้วว่าจะมีแบบเต้นคู่กันอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยเพราะว่าเรามีแต่แบบร้องคู่กันแต่ยังไม่เคยที่แบบเต้นคู่กันจริงๆจังอะไรเงี้ยก็เฝ้ารอเหมือนกันว่าแฟนๆเขาจะชอบไหมจะว่ายังไงแล้วเพลงที่เราเตรียมไปมีกี่แนวเพลงเหรอคะประมาณ4ค่ะ4แนวก็มีทั้งหมดประมาณ 18-20 เพลงก็มีเพลงคู่ด้วยแล้วก็เพลงแบบเดี่ยวด้วยฉันหลับถังเรื่องดราม่านิดนึงเหมือนตอนนี้นะในกองเองก็คือแฟนนางงามเขาพยายามเหมือนกับว่าคู่จริงล่าสุดที่เกิดขึ้นนะมันจะโดนจับไปเปรียบเทียบเรากับอิงฟ้าตลอดเลยจริงๆทุกคนคือก็อยู่กันเป็นพี่น้องคือแบบเขาเรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักดีกว่าคือไม่อยากให้เปรียบเทียบกันเพราะว่าเราก็อยู่ในองค์กรครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยก็คือจริงๆถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆเขาจะไม่เปรียบเทียบอะไรที่แบบโดนเปรียบเทียบรู้สึกว่าเขาไม่ได้ชอบเราจริงๆอย่างเงี้ยเราอยากบอกอะไรไหมแบบว่าแบบบางคนเขาจะชอบบอกว่าเหมือนแบบตอนนี้แต่ละคู่ก็คือเหมือนแบบมาใช้แบบเหมือนกระแสแบบเราอะไรอย่างเงี้ยโหจริงๆเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้มีสาระเลยจริงๆนะหมายถึงว่าอยากให้โฟกัสตรงที่ผลงานของแต่ละคนแล้วก็รู้สึกว่าโอเคถ้าคุณชื่นชอบแบบคนนึงที่อยู่กับอีกคนนึงก็โอเคไม่เห็นเป็นไรเลยก็แบบเขาก็อยู่เป็นครอบครัวอยู่เป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยไม่อยากให้เอาเป็นดราม่าหรือว่าจับมาแบบเปรียบเทียบกันไม่มีใครชอบแบบการโดนเปรียบเทียบอยู่แล้วด้วยแล้วเห็นว่าเดี๋ยวต้องมีการกลับบ้านเนาะกับภูเก็ตกลับไปเลือกตั้งใช่ไหมคะฝากเลือกตั้งกันด้วยนะคะทุกคนวันที่14นี้นะคะก็ใครที่แบบข่าวที่อยู่ภูเก็ตก็สามารถไปทำข่าวหนูได้นะว่าหนูไปเลือกตั้งจริงๆอะไรอย่างนี้จริงๆอ่ะหนูไม่รู้ว่ามีเลือกตั้งล่วงหน้าเพราะว่ามันต้องลงทะเบียน1เดือนซึ่งแบบโดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องแบบว่า1อาทิตย์ก่อนแต่คือรอบนี้ปีนี้มันคือแบบว่าข่าวมันเงียบมากเลยคือไม่รู้เลยไม่งั้นจะได้แบบเลือกตั้งที่นี่ด้วยก็ต้องแบบเสียเวลากลับไปอีกเพราะเราก็ทำงานที่นี่แต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อประเทศชาติก็จะทำเหมือนเราได้กลับบ้านจริงๆไม่ได้กลับไปหมายถึงว่ากลับแป๊บเดียวเพราะว่า14คือตอนเช้าไปแล้วก็14เย็นกลับ15ต้องเก็บไปบินกลับใช่15ต้องเก็บกระเป๋าไงคะแล้วก็16ไปงานแล้วก็17ก็คือบินเลยบิน5ทุ่มเลยค่ะใครว่างก็ไปส่งได้นะคะสุวรรณภูมิ5ทุ่มค่ะไปชุดใจเลยจะไปเหรอจะไปเหรอติดตามงานด้วยนะคะมีงานด้วยตลอดต้องมีค่ะขอบคุณค่ะตลอดต้องมีตรงนี้